The Voice Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi สนับสนุนโดยสัปดาห์ที่แล้วที่ Center Point Studio การแข่งขันรอบน็อกเอาท์ได้เริ่มต้นขึ้นหมดเวลารักหมดเวลาเสียใจแค่นึกก็ทำไม่เพลินไว้ในใจโค้ชทั้ง4ได้แบ่งลูกทีมของตัวเองออกเป็น2กลุ่มเพื่อทำการแสดงทีละ4คนและวันนี้ก็คือการแสดงของกลุ่มที่2เพื่อคัดเลือกอีก2คนของทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดเพื่อหาผู้ชนะเพียง1เดียวที่จะได้รับรถยนต์ All New Corolla Altis Sport เงินรางวัล3ล้านบาทจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนการันตีรายได้3ปีมูลค่า 4.5 ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทและได้เป็น The Voice เสียงจริงตัวจริงและทีมแรกที่จะมาทำการแข่งขันในรอบน็อกเอาท์ก็คือทีมของโค้ชก้องซึ่งลูกทีมอีก4คนที่เหลือที่จะขึ้นเวทีในวันนี้ก็คือคุณกอล์ฟคุณแนทคุณจอนและคุณบอมคนแรกของทีมโค้ชก้องที่จะมาแข่งขันในรอบน็อกเอาท์คือคุณกอล์ฟกิตติภพคุณกอล์ฟพาตัวเองผ่านรอบไลน์ออดิชั่นมาด้วยเพลง Lost Starและยังคงเอาชนะใจโค้ชก้องด้วยเพลง Way Back Into Love ในรอบ Battle เพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเลือกเองเลยเขาเล่นกีตาร์เองร้องเองเลือกเองมันก็เป็นเพลงที่เหมาะกับเขาที่สุดมีจังหวะมากกว่าคำร้องทำนองก็จะพลังมากกว่าซึ่งต้องใช้พลังในการร้องมากกว่าฮะมันจะมีท่อนเสียงหลบท่อนเสียงจริงอะไรซึ่งเขาทำได้ดีทำออกมาได้ดีมีเสน่ห์เลยLove is a funny thing Whenever I give is It's come back to me And it's wonderful to be Give you with my whole heart And my heart it seemsTrue love Oh, it's night to night We got each other And I am right beside you More than just a partner love I'm your friends When you love someone Your heartbeat beats a loudTogether, you and I will. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can feel the ground.และคนต่อไปที่จะขึ้นเวทีน็อกเอาท์ก็คือคุณบอมปัญจพลคุณบอมเด็กหนุ่มจากเชียงรายที่ก้าวขึ้นสู่เวทีบลายออดิชั่นด้วยเพลงเดือนเพ็ญสวยยังเห็นอร่าอย่า
และสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลง1มิตรชิดใกล้ได้อย่างนิ่มนวลจนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในรอบน็อกเอาท์บอมจะเปลี่ยนสไตล์เป็นสไตล์ลูกทุ่งแล้วครับเพราะก่อนๆมาบอมไม่ได้ร้องลูกทุ่งมาเลยบอมอยากร้องลูกทุ่งมากครับเลยมาร้องในรอบนี้ครับเพลงนี้อยู่ในตัวเขาอยู่แล้วร้องออกมาได้แบบเนี๊ยบไม่มีอะไรต้องบอกไม่มีอะไรต้องสอนโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเป็นเขาออกมานี่ก็เพอร์เฟกต์2คนสุดท้ายของทีมที่ทำให้โค้ชก้องตัดสินใจยากมากขึ้นสักครู่